สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็ยืนกับกิจกรรมหน้าเว็บยามพิรุณหยุดโปรยปลายซึ่งตรงส่วนของวันนี้ก็จะเป็นวันแรกที่กิจออกเลยนะครับตรงจุดนี้เนี่ยแน่นอนเนาะพอเป็นกิจหน้าเว็บนี่ก็จะมีการจำกัดเวลานะฮะโดยที่ชุดนี้เนี่ยมันเป็นกิจที่มาก่อนแพท 4.1เขาก็จะจำกัดให้ถึงวันที่27นะครับโดยถ้าเอาเวลาบ้านเราก็ประมาณ5 ทุ่มเนาะยังไงก็ถ้าเจอคลิปนี้นะครับอย่าลืมเล่นกันก่อนเพราะว่ามีแจกไพรโมเจมด้วยทีนี้ในเคสของผมเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นดูเลยเห็นเขาบอกว่าอันนี้มันจะมีเหมือนแบบให้เราไปรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับให้ตรงส่วนของนิวเวเลตเนี่ยทราบนะเราก็มาลองคลิกเริ่มดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับฮะมีน้องเมโลซีใช่ไหมเข้ามารายงานท่านนิวเวเลตฉันจะมารายงานเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ให้ท่านทราบไหนลองดูสิฮะเรื่องอะไรเอ่ยดูจากที่เห็นนะครับน่าจะมี3อันหรือเปล่ากดที่นี่เพื่อเลือกเหตุการณ์ที่จะรายงานสำเร็จสำเร็จภารกิจที่กำหนดเพื่อปลดล็อกเหตุการณ์เพิ่มเติมมีอะไรบ้างเนี่ยไหนลองดูดิโอ้กลับไปที่ห้องทำงานทั้งสองคนอยากคุยเล่นกับฉันแต่ดันทะเลาะ กันเรื่องที่ใครจะเริ่มคุยก่อนกดเพื่อเลือกคำอธิบายและลำดับที่เหมาะสมกดที่เมลูซีเพื่อรับคำแนะนำไอเฟย์ไม่ได้ทำอะไรเลยนะอันนี้คืออะไรชื่อคนเหรอแล้วเดี๋ยวนะเราอันนี้คือกดอะไรด้วยเนี่ยสั่งสอนแค่รูปภาพเดี๋ยวนะอ๋อลำดับเหตุการณ์มันแปลกๆเนาะอ๋อต้องใช้กิจกรรมก่อนได้งั้นเราก็นี่ครับเดี๋ยวผมกดไปเป็นอันนี้แล้วกันนะจะได้ไม่เสียเวลาโหลดรูปเอานะครับต้องดูทีมด้วยโอเคได้กดดูอันนี้เดี๋ยวเขาน่าจะเด้งไปอีกที่หนึ่งเนาะก็จะเป็นฝั่งของ YouTube ก็ผมกดไปดูมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทีวิดีโอนะแล้วก็แชร์เขาก็เปิดตรงส่วนของพาร์ทที่เป็นเนื้อหาข้อมูลเพิ่มขึ้นมานี่อะไรเนี่ยควอนต้ากดสุดท้ายเหมือนทะเลาะกันเรื่องกินขนมเนาะแล้วก็มีทะเลาะกันเรื่องท่านฟูรีน่ามันเลือกได้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแสดงว่าเราต้องกดแบบนี้เริ่มที่อันที่หนึ่งก่อนแล้วกันนะเสร็จปุ๊บเรากดตรงนี้เนี่ยเหมือนจะมี2คนนี้อยากมาคุยกับเมลูซีใช่ไหมเราต้องเรียงลำดับให้ถูกตอนนี้คือทั้ง2คนเนี่ยอยากมาคุยเล่นกับเราเนาะอันที่2ต้องเป็นดังนั้นฉันก็หยุดพวกเขาไว้ป่ะเนี่ยแล้วสั่งสอนด้วยข้อหาขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นี้ป่ะนี่หรือเปล่าคุณทำถูกแล้วแต่ก็ต้องมั่นใจเรื่องความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะอ๋อนี่คือเป็นเรื่องรายงานใช่ไหมเหตุการณ์ที่1นะครับยืนยันโอเคแล้วเรากดแบบแพงๆได้ไหมถ้ากดอันที่2จะเป็นยังไงตีน่าจะโดนดุป่ะดูท่าทางน่าจะไม่ได้เป็นลมแดดนะอยากดื่มน้ำแล้วพักสักหน่อยไหมคืออันบนเนี่ยสั่งสอนอันล่างนี่คือตีใช่ไหมถ้ามันผิดก็จะโดนแบบให้กลับไปเล่นใหม่ประมาณนั้นอันที่สองโอเคลองดูนะครับน่าจะแป๊บเดียวดูจากอาการและนี่ตอนแรกเราเนี่ยคุยกับคนสองชื่อนี้ชื่ออะไรเนี่ยมอนิโอเต้กับเฮอร์บีเออร์ป่ะไม่มั่นใจหรือเฮอร์เบียเนี่ยแหละเขาทะเลาะกันเรื่องฟอนต้าคนสุดท้ายยังมีเรื่องนี้ด้วยเหรองั้นเอาข้อล่างไหมฉันก็เลยหยิบแก้วมา2ใบแล้วแนะนำให้พวกเขาแบ่งเท่าๆกันน่าจะเป็นข้อนี้นะครับเนี่ยขอบคุณที่เต็มใจแบ่งให้ฉันนะแต่ว่าก็ได้จิบแค่คำเดียวแล้วกันคือยังไงหมายถึงว่าแบบพอแบ่งฟอนต้าให้2คนนั้นเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็เลยได้ฟอนต้านี้มานะ
พี่นิวนี่หน้าตาเขินๆด้วยนะเนี่ยโอเค40โปรโมเจมนะครับตรงนี้ทะเลาะกันเรื่องฟอนต้าเนี่ยเราลองทะเลาะกันเรื่องท่านฟูรีน่าดิจะเป็นยังไงแล้วเราถ้าเรากดอย่างนี้ต่อไปแนะนำให้แบ่งท่านฟูรีน่านี่น่ากลัวมากเลยนะเนี่ยเธอมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ด้วยเหรอฟูรีน่านี่หมายถึงว่าแบบเป็นตุ๊กตาหรือเปล่านะมันแปลกๆโอเคไม่เป็นไรนะครับมาทีนี้เดี๋ยวอันสุดท้ายแล้วแต่สัญลักษณ์นี่มันของวิสโอลี่หรือเปล่าหรือผมจำผิดนะลูกหมาป่าเนี่ยลองเข้าไปดูก่อนนะครับอันที่3เนาะกลับไปที่ห้องทำงานกับอะไรเนี่ยระหว่างที่ท่านเป็นประธานในการพิจารณาคดีในยุคแห่งป้อมปราการเมโลไปก็ได้นำใบเสนอราคาชิ้นส่วนกลไกใหม่มาให้กับอะไรเนี่ยอีกอันนึงมีเป็นจดหมายลาใหม่เหรอเอาข้อมูลก่อนแล้วกันนะครับนำใบเสนอราคามาแล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นเชิญท่านลองอ่านดูเขาบอกว่าถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถติดต่อเขาได้อ๋อเป็นตรงส่วนของพี่วิจริงๆแฮะในส่วนของการอัปเดตเขียนสรุปเอาไว้ได้ชัดเจนดีมากโอเคต้องเป็นในส่วนของการอัปเดตเขียนสรุปเอาไว้ได้ชัดเจนดีมากใช่ไหมเว้นประมาณนี้ฉันน่าจะจัดการให้เสร็จได้เลยในเร็วนี้อ่ะฮะอันนี้คือเหตุการณ์ที่3นะครับวอลเปเปอร์ภาพโปรโมทคือแสดงว่าจบอันที่2นี่ก็สามารถที่จะเรียกไงอ่ะได้ตรงส่วนของไพรโมเจมครบแล้วใช่ไหมนี้เราลองข้อนี้สิอันนี้เป็นจดหมายลาใหม่จดหมายลาออกใหม่เหรอหมายถึงว่าเจ้าตัวจะลาออกใช่ไหมมันเว้นว่าแปลกๆอ่ะเออแต่ก็ตามสภาพแหละเชิญท่านลองอ่านดูเขาบอกว่าถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถติดต่อเขาได้ไหนลองดูสิถ้าอยากยกเลิกความร่วมมือแล้วก็เขาก็ควรมาพูดตรงๆต่อหน้าโอ้โอเคไหนขอดูหน่อยมีอะไรบ้างเนี่ยใบเสนอราคาอันนี้รูปน่าสนใจอยู่นะโหลดไปก่อนแล้วก็จดหมายลาออกนะครับคือเหมือนแบบก็ตามสภาพอะนะขีดสั้นๆนะครับโอเคต้องคลิกก่อนจะพักสักหน่อยไหมไม่ต้องรีบร้อนใจเย็นๆค่อยๆพูดนะแล้วมีอะไรป่ะเอาพี่แกเดินไปแล้วอุ๊ยรูปหัวด้วยโอ้โหคุณพระเออเพิ่งเคยเห็นโอ้ไหนแล้วลองคลิกไปให้จบนะครับอ๋อนี่มันเหมือนแบบอะไรนะเขามีไดอะล็อกนิดหน่อยด้วยเนาะให้เรากดคุยเนี่ยเวลาที่เจออย่างเงี้ยแสดงว่าเราก็เล่นอย่างนี้ได้เนาะแบบให้เขาลูบหัวเนี่ยอันนี้ดูน่ารักเลยอะน่ารักน่ารักถ้าจำไม่ผิดน้องคนนี้ก็จะเป็นน้องคนที่อยู่ในคัตซีนเหรอมั้งถ้าอย่างนั้นก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกิจนี้เนาะสบายๆชิวๆแป๊บเดียวแต่ว่ามันก็มีไดอะล็อกแบบให้กดเล่นๆนิดหน่อยด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ